มาดูการแถลงการทำงานของทางมูลนิธิปอเต็กตึ๊งกันบ้างนะครับที่ได้แถลงผลการทำงานในช่วงปี2565ที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณกว่า400ล้านบาทดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตรักษาชีวิตและสร้างชีวิตเพื่อทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยทางด้านคุณวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของมูลนิธิที่เป็นสะพานบุญนำเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธานำไปใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะและศาสนาอย่างครบวงจรชีวิตภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเมื่อปี2565ที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณดำเนินการไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลือประชาชนได้กว่า1ล้าน2แสนคนในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยและงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งครอบคลุมทุกด้านอย่างเช่นการช่วยชีวิตที่ได้รับสายแจ้งเหตุไม่ต่ำกว่า 120,000 สายผ่านสายด่วนและผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งด้านอุบัติเหตุจราจรการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ต่ำกว่า 70,000 รายโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนใช้งบประมาณในส่วนนี้กว่า54ล้านบาทส่วนในด้านการรักษาชีวิตได้ให้บริการประชาชนกว่า 25,000 คนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายรวมงบประมาณ4ล้านบาทโครงการสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนใช้งบประมาณ79ล้านบาทนอกจากนั้นยังให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยผู้ป่วยโรคไตและการสงเคราะห์อื่นๆผ่านโรงพยาบาลแผนจีนหัวเฉียวซึ่งใช้งบกว่า20ล้านบาทในด้านการสร้างชีวิตก็ได้ให้การช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพการดำรงชีพผ่านโครงการไม่ต่ำกว่า10โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยมะเร็งรวมแล้วใช้งบประมาณในส่วนนี้กว่า200ล้านบาทส่วนในปีนี้ปี2566มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับทุกชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยากมุ่งมั่นพัฒนาขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือสังคมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างครบวงจรตามปณิธานของมูลนิธิต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ